น,น่านแถลงข่าวงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์จังหวัดน่านเมื่อเวลา14นาฬิกาณหออัตลักษณ์นครน,น,น่านตำบลดู่ใต้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านโดยนายวิบูลแววบันดิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายนพรัตน์ถาวงนายกอบจอน,น่านนางพัทรพรชัยวัฒนกุลวัฒนธรรมจังหวัดน่านร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณพศ .2566 เป็นการบูรณาการทำงานของหน่วยงานในจังหวัดน่านหลายหน่วยงานทั้งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่านศูนย์นนพัฒนาร,ร,รษาษฎรบนพื้นที่สูงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านเทศบาลเมืองน่านการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์จังหวัดน่านเป็นการนำศิลปะวัฒนธรรม วิถีชีวิตเสน่ห์วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง9ชาติพันธ์ในจังหวัดน่านทั้ง8วิถีมาจําลองไว้ที่ขวงเมืองน่านคือ 1. วิถีชีวิตอาหาร 2. วิถีชีวิตเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 3. วิถีชีวิตภาษา 4. วิถีชีวิตที่อยู่อาศัย 5. วิถีชีวิตอาชีพ 6. วิถีชีวิตศิลปะการแสดง7วิถีชีวิตประเพณี และ8ดวิถีชีวิตความเชื่อเธอเป็นการส่งเสริมสืบสานและเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ต่างๆในพื้นที่จังหวัดน่านให้คงอยู่กลายเป็นคุณค่าอันใหญ่หลวงทั้งทางจิตวิญญาณและแสดงความเป็นวิถีจารีตประเพณีของชาติพันธุ์ต่างๆอย่างมากมายจึงขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ถึงนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดน่านได้มาเที่ยวชม และซื้อสินค้าจากชุมชนในงานนี้ด้วยค่ะนิว24ประสิทธิสองเมืองแก่นภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน